ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาพูดถึงรายการ Music Box นะครับที่ทาง BNK เขาจัดมาตอนนี้ก็จัดมา2ครั้งแล้วนะฮะซึ่งบอกเลยว่าเป็นรายการสดนะครับที่ได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับก็จัดมาถึง2ครั้งกันแล้วนะฮะซึ่ง Music Box EP 2ที่ผ่านมาก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะฮะก็มีเมมเบอร์หน้าใหม่ๆนะฮะที่ได้เข้ามาเล่นดนตรีนะฮะแล้วก็ได้มาร้องเพลงมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างไปจากเดิมนิดนึงก็คือว่ามีการเอาเพลงจากค่าย Universal Music มาใช้นะครับซึ่งก็แน่นอนครับเพราะว่า BNK เรานะครับมียูนิตไลร่าด้วยดังนั้นเรื่องลิขสิทธิ์เพลงมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าจะขอไม่ยากมากนะฮะถ้าเราจะใช้เพลงของฝั่ง UMG นะครับแล้วเราก็รอติดตามนะว่าในส่วนของ EP ที่3เนี่ยเขาจะเอารูปแบบเพลงแบบไหนมาใช้นะฮะจะไปขอลิขสิทธิ์ฝั่งไหนมาใช้เพิ่มเติมนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องฟีดแบคต่างๆนะครับเกี่ยวกับความเห็นของคนในโซเชียลนะฮะโดยหลังๆเนี่ยถ้าจะไปอ่านแบบจริงจังก็ต้องไปหาอ่านตามพันทิปนะฮะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายนะฮะก็มีการพูดถึงว่าสำหรับ EP ที่3เนี่ยซึ่งจะจัดขึ้นตอนไหนไม่ทราบเนี่ยควรจะมีอะไรเพิ่มเติมจากนั้นหรือว่ามีอะไรที่พัฒนาจากเดิมนะฮะเราก็จะมาลองดูตามคอมเมนต์เลยนะฮะก็ดูว่ามันน่าจะปรับปรุงอะไรหรือเปล่านะฮะสำหรับ EP ต่อไปเราก็จะเห็นว่าใน EP ที่2เนี่ยจำนวนคนก็เยอะมากขึ้นนะฮะหลายท่านก็เลยอาจจะมองว่าการร้องเพลงเนี่ยพอหลายคนร้องด้วยกันเราอาจจะโฟกัสไม่ได้ทีละคนอาจจะฟังเสียงแต่ละคนไม่ได้ชัดเจนมากเพราะว่าแอร์ไทม์แต่ละคนก็ต้องยิ่งกระจายไปนะเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยรายการก็มีเวลาประมาณแค่ชั่วโมงครึ่งนะครับก็เลยมีการแนะนำว่า อยากจะให้ใช้เมมเบอร์ที่น้อยลงแล้วก็อาจจะเป็นการเพิ่มเวลามากขึ้นนะฮะใช้เมมเบอร์น้อยลงแต่ว่ามาถี่ขึ้นอะไรแบบเนี้ยซึ่งส่วนตัวผมก็ไม่ทราบว่าในความเป็นจริงเขาจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าด้วยสมาชิกในวงก็มีหลายคนนะฮะดังนั้นการที่จะเลือกเมมเบอร์มาร้องเพลงมาร่วมรายการเนี่ยมันก็ไม่รู้จะคัดจากอะไรเพราะว่ารายการแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่การคัดเซมนะฮะมันไม่ใช่การเลือกเซมประเสือให้ออกซิงเกิลคือการเลือกเมมเบอร์ที่จะมาร้องเพลงเราก็ไม่รู้จะเลือกใครมาเอา EP นี้ทำไมเราต้องเอาคนนี้ออกทำไมเราต้องเพิ่มคนนี้เข้าไปมันก็เป็นอะไรที่ตอบยากเหมือนกันว่าจะต้องเลือกใครมานะฮะข้อดีของการที่มีเมมเบอร์มาร้องเยอะๆก็แน่นอนแล้วครับมันก็มีความหลากหลายนะฮะแล้วเราก็จะได้เห็นโอชิเรามากขึ้นก็เข้าใจว่าบางท่านอาจจะอยากเห็นเมมเบอร์ที่เป็นโอชิของเราคามิของเราได้มีแอร์ไทม์เยอะๆแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าในวงมันไม่ได้มีสมาชิกแค่คนเดียวมันก็ควรจะเป็นพื้นที่ที่ทำให้ทุกคนได้มาแสดงความสามารถของตัวเองได้เท่าๆกันนะฮะอันนี้ก็อาจจะทำได้ยากนะฮะถ้าเกิดจะใหลดจำนวนสมาชิกลงแล้วก็จะให้ไปเพิ่มความถี่ในการทำรายการอย่างเงี้ยซึ่งส่วนตัวผมมองว่ารายการดีๆแบบเนี้ยถ้ามันยิ่งนานๆมาทีเนี่ยเขาก็จะมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นแล้วตัวโชว์อะไรเงี้ยมันก็จะมีคุณภาพมีอะไรมาเซอร์ไพรส์มีในเรื่องของเพลงพิเศษมีโชว์พิเศษซึ่งมันก็อาจจะพัฒนามาจาก EP ที่2ก็อาจจะมีการแสดงใหม่ๆมากขึ้นไม่ใช่การแค่เมมมาเล่นดนตรีให้ดูหรือว่าเมมมาร้องเพลงให้ฟังอาจจะมีโชว์ใหม่ๆก็ได้อันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันส่วนเรื่องของการจัดองค์ประกอบไฟนะฮะก็ว่ากันว่าไฟมันอาจจะมืดไปหรือเปล่าอันนี้ผมก็ตอนที่ผมดูเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเนื่องจากมันเป็นบรรยากาศกลางคืนก็ไม่รู้สิมันก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นดีมันเหมือนกับเราไปนั่งตามคาเฟ่หรือเปล่าตามร้านอาหารหรือเปล่ามันก็บรรยากาศก็จะมืดๆเป็นธรรมดาแต่ถ้าจะพูดถึงว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการส่องไฟเห็นหน้าเมมเบอร์ไม่ชัดอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องไปปรับแก้แต่เท่าที่ผมดูในไลฟ์เนี่ยก็ต้องชื่นชมไฟในการถ่ายวิดีโอนะฮะในการคุมภาพอะไรต่างๆผมถือว่าโปรดักชันเข้าดีนะฮะการแบบว่าสับเปลี่ยนกล้องไปมาการโฟกัสซูมเข้าซูมออกก็มีความมืออาชีพมากสำหรับการทำรายการสดของ Official นะฮะอันนี้ก็ต้องชื่นชมบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยเราก็อยากจะเห็นเพลงที่มันหลากหลายมากขึ้นอาจจะเป็นเพลงที่มาจากค่ายอื่นๆคือยังไงอ่ะคือเพิ่มความยืดหยุ่นในการเลือกใช้เพลงซึ่งอันนี้ก็ต้องไปคุยกับทางเจ้าของลิขสิทธิ์ว่ามันจะทำได้หรือเปล่าอย่างคุณจะเอาเพลงจากฝั่ง RS มาร้องอย่างเงี้ยได้ไหมค่ายแกมมี่ได้ไหมซึ่งอันนี้ผมก็มองว่าเขาก็เป็นอีกค่ายนึง IM มันก็คือค่ายเหมือนกันผมว่าการที่มันจะเอาเพลงข้ามค่ายมาร้องเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงแต่มันก็มีบางความเห็นที่บอกว่าเอ้ยลองเอาเพลงเก่าๆแบบว่าของค่ายโรสมีเดียสมัยก่อนเนี้ยเพราะว่าแบบฝั่งผู้บริหารของ BNK เดิมก็ทำโรสมาก่อนไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องลองดูว่าสามารถเอามาใช้ได้หรือเปล่านะครับสำหรับพวกเพลงลูกทุ่งเก่าๆที่เป็นของค่ายโรสอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมีความคิดที่บอกว่าในครั้งต่อๆไปเนี่ยน่าจะมีแขกรับเชิญมาด้วยหรือเปล่านะฮะสำหรับศิลปินหรือว่าคนมีชื่อเสียงต่างๆนะฮะอาจจะเป็นนักร้องหรือใครก็แล้วแต่ที่ดังๆนะฮะเอามาฟีเจอริ่งด้วยหน่อยก็น่าจะดีนะฮะก็เข้าใจว่าถ้าเกิดรายการเราเนี่ยมันมีแขกรับเชิญเข้ามาถ้าเป็นคน
ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้วงเราเนี่ยได้รับการยอมรับมากขึ้นมีหน้าตาที่ดีขึ้นนี่มีคนมีชื่อเสียงเข้ามาในรายการเรานะฮะก็จะทำให้ตัวเมมเบอร์เขาได้พัฒนาทักษะตัวเองแล้วก็รายการก็อาจจะยังไงดึงคนมาเพิ่มจากที่ยอดสูงสุดมันประมาณ 18,000 คนที่รับชมรายการสดอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีคนมีชื่อเสียงมาฟิชเชอริ่งด้วยก็อาจจะเพิ่มคนดูได้อีกจากฐานแฟนของคนที่มีชื่อเสียงคนนั้นที่เข้ามาเป็นแขกรับเชิญอันนี้ก็ต้องดูว่าทำได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าทำไม่ได้จริงๆส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยซีเรียส นะคือจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้คือถ้าเกิดคุณเชิญศิลปินใครมาก็ลองดูฮะเหมือนตอนไล่ตู้ปลาสมัยก่อนก็ยังมีแขกรับเชิญที่ดังๆก็เชิญมาได้อ่ะก็ลองดูว่าจะมีหรือเปล่าใน EP ที่2เนี่ยเราจะเห็นพาร์ทที่วีกับฟอสร้องเพลงคู่กันอันนี้ก็ถือว่าเรียกเรตติ้งได้พอสมควรนะฮะสำหรับการร้องเพลงคู่นะครับก็เลยมีกระแสเรียกร้องบอกว่าเฮ้ยน่าจะมีการร้องคู่สำหรับเมมเบอร์ที่อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีมีโมเมนต์ที่ดีอะไรเงี้ยลองให้เขามาร้องเพลงด้วยกันหลายๆคู่อย่างเงี้ยก็ต้องลองดูว่าทำได้หรือเปล่าแล้วก็เมมเขาจะมีความพร้อมขนาดไหนคือจะทำเพลงเอาใจฐานแฟนไปเลยไหมนะฮะฐานแฟนของคู่นั้นไปเลยดีไหมนะฮะก็ต้องลองดูแต่สำหรับผมมองว่าถ้ามีบ้างมันก็เป็นสีสันนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะให้ร้องเพลงคู่อย่างเดียวหรือจะให้มีเพลงนึงที่แบบร้องเดี่ยวไปเลยมันก็อาจจะเป็นการไปแย่งแอร์ไทม์เมมเบอร์คนอื่นหรือเปล่าเพราะว่าเมมเบอร์ก็มีหลายคนการโชว์ทีเดียว 4-5 คนอย่างเงี้ยโอเคแหละมันอาจจะมีความวุ่นวายบ้างแต่ผมมองว่าเมมเบอร์เขาก็มีความสามารถนะฮะเขาก็สามารถร้องประสานเสียงได้ร้องฟีดกันเองได้นะฮะแต่ว่าถ้าร้องคนเดียวในข้อดีมันก็คือเราได้ฟังเสียงที่ชัดเจนนะฮะอันนี้ก็ต้องปรับแล้วก็ไปพัฒนาดูตรงนี้นะว่าทำอย่างไรเวลาเราฟังเพลงที่มีการร้องหลายคนเนี่ยมันจะทำให้เราแบบว่าฟังได้ลื่นหูฟังได้สบายๆแต่ท้ายที่สุดเราก็ต้องว่ากันตามตรงนะฮะก็คือว่าจริงๆคอนเทนต์นี้เนี่ยมันก็คงไม่ได้กะว่าจะมาทำเป็นคอนเทนต์หลักว่าอนาคตมันจะต้องมี EP 3 EP 4ออกมาต่อเนื่องอาจจะเดือนละครั้ง2เดือนครั้งจริงๆคอนเทนต์นี้มันอาจจะไม่มีแล้วก็ได้ถ้าเกิดสถานการณ์มันกลับมาปกติทุกอย่างนะครับการแพร่ระบาดอะไรต่างๆมันเริ่มจางลงและทุกอย่างก็เริ่มกลับมาดำเนินงานได้ปกติเมมเบอร์ก็สามารถไปขึ้นสเตจได้ปกติเขาก็จะไม่มีเวลามาซ้อมมิวสิกบ็อกซ์ครั้งต่อไปซึ่งอาจจะไม่มีก็ได้อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องทำใจนะฮะก็ต้องบอกว่าอย่าไปคาดหวังกับรายการนี้มากนะครับเพราะจริงๆมันก็มาแค่ช่วงเวลานึงให้เราได้คิดถึงนะฮะแต่ถ้าเกิดรายการนี้มันดีจริงก็อาจจะมีคอนเทนต์ในอนาคตที่กลับมาอีกก็ได้แต่ว่าความถี่อาจจะนานๆมาทีนะฮะอันนี้ก็ต้องเข้าใจส่วนตัวผมก็มองว่านานๆมาทีก็ดีแล้วนะฮะเขาจะได้ไปฝึกซ้อมกับโชว์ที่มีคุณภาพนะฮะจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราคิดถึงรายการนี้จังเลยพอกลับมาทีนึงมันก็จะเรียกคนดูในปริมาณที่สูงนะฮะส่วนเรื่องการใช้เมมเบอร์เนี่ยก็ลองควบคุมดูว่าเราจะใช้ประมาณกี่คนแต่ว่าให้ใช้น้อยๆไปเลยเนี่ยผมว่าในความเป็นจริงมันทำได้ยากเพราะว่าเมมเบอร์เขามีหลายคนก็อาจจะต้องแบบว่าเฉลี่ยแอร์ไทม์ให้เมมเบอร์แต่ละคนได้มีโอกาสออกมาโชว์บ้างคือไม่ใช่ว่าจะไปเน้นเมมเบอร์คนใดคนหนึ่งถ้าไปเน้นที่เมมเบอร์คนใดคนหนึ่งมันก็จะดูเป็นการแบบว่าเฮ้ยเราไปจ่อจงเกินไปหรือเปล่าเหมือนเราคัดเลือกเซมไปในตัวหรือเปล่าทำไมต้องเป็นคนนี้ทำไมต้องเป็นคนนี้เท่านั้นนะทำไมคนนี้ออกมาไม่ได้ก็จะมีปัญหากับแฟนคลับท่านอื่นส่วนตัวผมก็มองว่ารายการ Music Box ทั้ง2ครั้งเนี่ยก็ถือว่าพัฒนาดีขึ้นมากๆนะฮะก็ถือว่าเราได้เห็นความสามารถของเมมเบอร์แต่ละคนที่บางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นในไลฟ์ปกติหรือว่าในโชว์ตามงานอะไรปกติเราอาจจะไม่ได้เห็นเมมได้มาร้องเพลงแบบนี้ได้มาเล่นดนตรีแบบนี้นะฮะก็รอติดตามสำหรับรายการครั้งที่3ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วก็จะมาในวันไหนนะครับผมและสุดท้ายนี้คุณผู้ชมคิดยังไงกับรายการ Music Box ของทาง BNK48 นะฮะมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรืออยากปรับปรุงพัฒนาตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ